คุณรู้จักเด็กๆเหล่านี้ไหมเด็กสมองพิการที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้เด็กที่มีภาวะออทิสซึมไม่สามารถสื่อสารออกเป็นคำพูดได้แม้แต่คำว่าแม่เด็กพิการทางสายตาที่ต้องใช้หูและมือมากกว่าคนอื่นๆหลายคนเรียกเขาว่าเด็กพิเศษแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นแค่เด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษเป็นเด็กที่อยากจะเล่นของเล่นของเล่นสำหรับเด็กสมองพิการคือเครื่องกายภาพบำบัดช่วยกระตุ้นให้เขาอยากขยับร่างกายสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิสซึมของเล่นคือการฝึกสมาธิคือการฝึกเข้าสังคมสำหรับเด็กพิการทางสายตาของเล่นจะช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นแม้จะมองไม่เห็นอะไรก็ตามสำหรับพวกเขาเหล่านี้ของเล่นต้องเป็นมากกว่าของเล่น